สวัสดีค่ะตัวแทนจากฟ้าฝั่งรักใช่ค่ะคนชื่ออะไรบ้างแล้วเล่นเขาก็ชื่อโรเจอร์ชิริวิทย์ครับครับรับบทเป็นเสือครับผมใจเย็นตื่นเช้าน้องตื่นเช้าจันจีจันจีราค่ะรับบทเป็นดารัตค่ะค่ะจุ๊บแจงนะคะวิมลพันธ์ค่ะรับบทเป็นสุยค่ะท็อปณัฐกรครับรับบทเป็นก้องภพครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆนักแสดงเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ว่าภารกิจเยอะเราก็เลยเป็นตัวแทนมาก่อนซึ่งไม่ค่อยได้ไม่เคยเข้าฉากกันเลยจะบอกว่า4คนเนี้ยมาด้วยกันไม่ได้เล่นด้วยกันเลยไม่ได้เล่นด้วยกันเลยผมไม่เคยเจอกันเลยครับในกองใช่ใช่ค่ะฝากรักเรื่องราวโดยย่อของเรื่องนี้อะไรก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอุ้มบุญของนางเอกอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็ดราม่าด้วยสอดแทรกความรู้ด้วยค่ะออนแอร์ไปกระแสตอบรับดีมากตอบรับดีค่ะก็ได้ดูหนูจะดูทาง Twitter เนี่ยคนก็จะคอมเมนต์ว่าอุ๊ยตลกจังเลยอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะตลกขนาดนี้ดูไปดูมาติดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พระนางสวยน่ารักกันทั้งสวยหล่อทั้ง2คนเลยค่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนหน่อยว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับของผมก็เป็นแบบว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ขายของอยู่ในร้านเครื่องใช้เด็กครับก็เป็นหนุ่มใสๆซื่อๆอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าชีวิตจริงก็ใสๆอยู่แล้วครับจะเล่นในพาร์ทอยู่ได้เล่นในพาร์ทของพี่นะเพราะในเรื่องเล่นชื่อเสือครับก็เป็นเสือเหมือนกันค่ะค่ะก็ในเรื่องเล่นเป็นดารัตค่ะเป็นเพื่อนกับพระเอกก็คือเต้ยพงศกรนะคะเป็นชื่อว่าคิมหันค่ะก็แอบรักเขาแอบรักเขาก็ช่วยเหลือเขามาตลอดค่ะแล้วพอต้องรักแล้วก็คือน้องมิ้นท์ชลิดาค่ะเข้ามาในชีวิตก็จากการช่วยเหลือก็กลายเป็นทำลายทุกอย่างค่ะทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องจุ๊บแจงนะคะรับบทเป็นสุยค่ะบ้านนี้จะเครียดจะค่อนข้างดราม่าแล้วก็ซีเรียสอีกพาร์ทหนึ่งใช่ไหมคะจะแบบว่ามีความลับว่าทำไมพระเอกเป็นลูกของใครแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวดราม่าต่างๆนะคะเรียกได้ว่านะคะเรื่องนี้ถ้าไม่มีสุยเนี่ยไม่สนุกแน่นอนต้องไม่มีคุณด้วยของท็อปครับตอนนี้ออกไป2ตอนท็อปยังเป็นแค่เลขาพนักงานในออฟฟิศธรรมดาน่ารักแต่ไม่มีใครเชื่อเลยทุกคนเมื่อกี้ไปหาพี่ๆทุกคนบอกว่าเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีอะไรแน่ๆกับตัวละครตัวนี้ก็มีอะไรก็รอดูเอาครับในเรื่องมีความเข้มข้นของฟ้าฝากรักจะขนาดไหนครับผมก็ปีสามนี่แหละเป็นจุดชนวนเป็นจุดเกิดเหตุละเพราะว่าจากเราดูมาว่าหวานหวานใสใสเริ่มอุ้มบุญเหมือนทุกอย่างจะดีตอนนี้ทุกอย่างจะเริ่มดิ่งลงไปเรื่อยปัญหาเริ่มเกิดละครับปัญหาเริ่มเกิดละครับเสน่ห์และสิ่งที่คนดูจะได้รับจากฟ้าฝากรักครับผมขอฝากเรื่องนี้ก่อนเรื่องของความรู้สำหรับการดูแลคนท้องคนมีครรภ์เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นดราม่าคอมเมดี้แต่ก็ให้สาระให้ความรู้ด้วยนี่ครับฝั่งสาระจะอยู่ทางนี้ครับฝั่งน้ำจิ้มจะอยู่ฝั่งผม2คนครับน้ำจิ้มอร่อยนะอร่อยอ่ะสาระก็นอกจากนี้นะคะเรื่องความรู้เกี่ยวกับคนท้องก็จะมีในเรื่องของผ่อนคลายสมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นแหละค่ะมีตลกอ่ะคอมเมดี้ก็จะมีตัวมอสกับพี่จียอนเป็นคู่กันก็ระหว่างที่เขามีดราม่ากันตัวละครเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเบาลงทำให้ซอฟลงอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้แค่ดราม่าไม่ได้แค่ประโยชน์ได้คอมเมดี้ด้วยคือดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเป็นตัวแทนในการฝากของละครเรื่องนี้ฟ้าฝากรักครับผมค่ะก็ฝากเรื่องฟ้าฝากรักด้วยนะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะ20:00 นะคะท่องไหนครับช่อง33ครับต้องดูยังไงดูยังไงทุกวันพุธพฤหัสครับก็ดูสดนะต้องดูสดฟินกว่านะครับผมถ้าดูไม่ทันดูที่ไหนดูที่ไหนเบลโล่เบลโล่ครับพี่เบลโล่เขาไม่เป็นไรน้องเพิ่งตื่นให้น้องไม่ต้องพูดว่าขอโทษครับน้องยังใหม่อยู่ครับเอ้าไม่ใช่เพิ่งตื่นเนาะอันนี้เราไม่พูดเลยเราพูดค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฟ้าฝากรักก็ถ่ายกันมาอย่างเต็มที่มากเป็นปีเลยเนื้อเรื่องทุกคนทำเต็มที่หมดแล้วทุกคนมีบทบาทที่สำคัญหมดเลยค่ะอยากให้ได้ลองดูกันนะคะ EP 3แล้วนะคะดูกันนะคะเรื่องราวจะเข้มข้นเรื่อยๆค่ะฝากด้วยค่ะฟ้าฝากรักค่ะครับขอบคุณค่ะ